ทั้งเขตทั้งเขตให้จำไว้ว่ามันปนมากับบทนี้มันไม่ใช่เป็นคำสั่ง DML มันเป็นคำสั่งประเภท DDL อย่าไปพูดหรือใครว่าทั้งเขตเป็นคำสั่งลบเทเบิลแล้วเป็น DDL นะไม่ใช่นะไม่ใช่ DML แล้วเป็น DDL คำสั่งทั้งเขตใช้อย่างนี้ครับทั้งเขตเทเบิลชื่อเทเบิลโครงสร้างของเทเบิลยังอยู่แต่ข้อมูลไม่เหลือเลยคำสั่งทางเขตลบแล้วลบเร็วมากเลยนะข้อมูลหายเกลี้ยงเร็วมากเลย delete ช้ากว่าเพราะ delete มี overhead มีการเก็บล็อกไฟล์ให้คุณกู้คืนได้ทางเขตไม่มีการเก็บใดๆทั้งสิ้นลบแล้วพอมันลบหมดปุ๊บทำใจได้เลยว่าไม่มีการกู้อีกต่อไปยกเว้นอาจจะต้องไปหาใครสักคนหนึ่งที่สามารถช่วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดลบแล้วคิดว่าจะกู้นาทีนั้นผมว่าคุณกู้ไม่ได้แล้วก็ทำใจเลยอย่างเพื่อนผมอยุธยาหาลูกค้ามันหน้ามืดมันทางเขตแล้วมันคิดได้ว่ากูลบผิดมันโทรมาบอกผมว่าพี่ครับผมยังไม่กลับนะครับผมถามว่าทำไมวะอยุธยาเองกลับดิผมขอค้าง2คืนนะครับทำไมผมโดนต้องใช้หนี้เขาครับต้องคีย์ข้อมูลคืนครับเยอะไหมไม่โชคดีครับพี่ประมาณหมื่นกว่าเองครับเดี๋ยวเขาช่วยกันคีย์มีคนช่วยหมื่นกว่านี่ยังน้อยนะถ้ามันบอก 200,000 คุณจะเป็นไงมี2ทางให้เลือกลาออกกับหายสาบสูญคือต้องระวังไงคืออย่างผมนะผมจะไม่ดีลีทข้อมูลใครผมจะไม่ทางเขตใครถ้าจะให้ผมทำต้องให้พนักงานบริษัทเขาเป็นคนคีย์เองแล้วกด Enterถ่ายรูปไปด้วยคือมันอันตรายไงถ้าเขาบอกผมผิดทำไงบอกให้ดีลีทแล้วเขาบอกผิดทำไงดีลีทไปแล้วแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยผมบอกคุณผิดอ้าวแล้วยังไงอ่ะเขาก็บอกผมเป็นคนทำถูกป่ะสวยเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องระวังทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกวิธีการกู้ได้อ้าวพูดถึงทรานแซคชั่นก่อนผมหมั่นมากทรานแซคชั่นเอางี้ผมพูดครั้งแรกก็พูดให้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าในห้องนี้หลายคนคงมีแฟนบางคนคงไม่มีเดินไปหาแฟนคุณบอกแฟนคุณว่าถ้าหนึ่งเดี๋ยวกินข้าวเหมือนอินเสิร์ตเข้าไปสมองแฟนคุณเนี่ยสองไปดูหนังอินเสิร์ตละแฟนคุณจำนะหรือสมองนะแล้วคุณก็บอกว่ายกเลิกเกิดอะไรขึ้นครับไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรชีวิตวะเนี่ยยกเลิกได้เราเรียกว่าคำสั่ง rollback เพราะยังอยู่ในแค่สมองยังไม่ปฏิบัติจริงถ้าคุณบอกแฟนคุณว่า insert เอ้ยอะไรนะกินข้าวดูหนังแล้วคุณบอกแฟนคุณว่ายืนยันแปลว่า commit แสดงว่าต้องทำอย่างชัดเจนข้อมูลนั้น insert ลงมาเรียบร้อยแต่ถ้าคุณบอกแฟนคุณว่ากินข้าวดูหนัง commit rollback เกิดอะไรขึ้นครับกินข้าวดูหนังยืนยันยกเลิกแสดงว่ายกเลิกอะยกเลิกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันยืนยันมันสำคัญกว่ายืนยันแล้วยกเลิกไม่มีผลแต่ถ้าคุณบอกแฟนคุณว่ากินข้าวดูหนังยกเลิกยืนยันก็ยกเลิกแล้วก็ยืนยันไม่ได้เพราะถือว่ายกเลิกไปแล้วทรานแซคชั่นเช่นกันผมให้คุณดูนี้อ้าวทุกคนดูตามไปเรื่อยนี่นะselect starคอนเซปต์เลยนะฮะอันนี้รับประกันว่าไม่ต้องดูหนังสือฮะทำไมเป็น Department ID แล้ววะเนี่ยอ๋อ DSA เอาเข้าไปเอาเฮ้ยมันเพี้ยนแล้วเปล่าวะเนี่ยเทเบิลผมเลยพิสดารอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้นะครับให้ทุกคนพรูฟเลยนะฮะในแล็บผมอาจจะไม่ให้ทำแล็บผมไม่พรูฟเลยคอมมิตโรแบ็กเอางี้ทุกคนสร้างเทเบิลขึ้นมา1อันเทเบิลชื่อสมมุติชื่อว่าเทส1ก็ได้นะเมื่อกี้มีเทสไปแล้วใช่ไหมคอลัมน์อย่าเยอะนะครับไม่ให้เยอะนะครับเยอะแล้วขีดไม่ไหวนะนัมเบอร์2หลักB
อย่าไปสร้างชื่อเทเบิลซ้ำกับเมื่อกี้เดี๋ยวไม่ให้สร้างเทเบิลเทส1จะมี A เป็นนัมเบอร์กับ B เป็นนัมเบอร์อ่ะผมรอคุณสร้างนะเสร็จแล้วข้อที่1ผมบอกคุณได้เลยว่าคำสั่ง create table อย่างเงี้ยเป็นคำสั่งประเภทที่เรียกว่า DDL key set กด enter มันขึ้นคำว่า table created ถือว่าจบไปแล้ว1 transaction ผมได้ทำไปแล้ว1 transaction คำสั่ง DDLเวลาเขียนเสร็จทำงานเสร็จจบ transaction แต่ว่าต่อจากนี้นะ insert into test 1ดูนะ10 20อะไรหายไป value หายไปคำสั่งนี้insert 1 record ถามว่าจบ transaction หรือยังหรือบรรทัดนี้ถือว่าเป็น1 transaction หรือยังคำตอบคือไม่จบจุดบรรทัดนี้นะเราเรียกว่าจุด start transaction ทำยังไงให้มันจบผมไม่ให้จบ11 20ถามว่าบรรทัดนี้จบทาร์เซชันหรือยังคำตอบคือไม่จบคำสั่ง insert 2 อันนี้นะครับบรรทัดที่1ตรงนี้เป็นบรรทัดที่เราเรียกว่า start transaction ที่ตามมาเนี่ยคำสั่ง DML ทั้งนั้นเลยจะเป็น insert update delete คีย์ไปเลยจนกว่าผมจะใส่คำสั่งจบ transaction เข้าไป commit การใส่คำสั่ง commit เข้าไปจะถือว่าจบ transaction แล้วโดยมันจะมองย้อนกลับขึ้นไปข้างบนของมันจนไปเจอ transaction ที่จบไปล่าสุดเพราะฉะนั้นคำสั่ง commit จึงทำให้คำสั่ง insert 2 อันเนี่ยจบเพราะว่าอันบนเนี่ยผมถือว่ามันเป็น1 transaction ไปแล้วคำสั่ง insert นี้เป็น start transaction ที่2ในหน้าจอนี้บรรทัดนี้คือคำสั่งที่2ของ transaction ที่2อันนี้คือคำสั่งที่1คือนี่คือ transaction ที่1 2บรรทัดนี้เป็น transaction ที่2โดยคำสั่งบรรทัดนี้เป็นคำสั่งที่2ของ transaction ที่2การคีย์คำสั่ง commit จะทำให้คำสั่ง insert ทั้ง2 อันนี้กินข้าวดูหนังยืนยัน2 อันนี้จะเข้าไปอยู่ใน storage จริงแล้วหลังจากเมื่อกี้อาจจะอยู่ใน memory ก็ได้คำสั่ง commit จะทำให้คำสั่ง insert ที่อยู่เหนือมันกลายเป็นจุดที่เราเรียกว่า end transaction มันก็จะย้อนกลับไปจนถึงจุด start transaction ของ transaction นี้ดูยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใน table test 1จะมี record ชื่ออะไรอยู่บ้างมีอะไรฮะแน่นอนแน่นอนใครในโลกนี้มาดูข้อมูลในเทเบิลผมก็จะเห็นตัวนี้อย่างแน่นอนแต่ก่อนหน้าคอมมิตมีผมเห็นมันคนเดียวคนอื่นไม่เห็นเพราะมันอยู่ในเมมโมรีที่เป็นสกีมาของผมนี่คือคอมมิตทางเซสชันให้คุณพิสูจน์ต่ออย่างนี้นะครับให้คุณทำอย่างนี้ insert เข้าไปอีก2 recordทำเลยได้ไหมนะถ้าคุณลองไปด้วย ถามว่าที่ผมกำลังทำอยู่นี้เป็น transaction ที่เท่าไหร่แล้วคำตอบคือ transaction ที่3ถ้าเราใช้คำสั่ง select ดูใน table จะมีกี่ record ครับตอนนี้
คิดว่ามีเท่าไหร่ฮะ4 4ใช่ไหมครับ10กับ11เกิดจากทางเซสชันที่แล้วคอมมิตจบเข้าไปแล้ว12กับ13ผมกำลังคีย์อยู่ถามว่าจบทางเซสชันหรือยังครับยังไม่จบแต่ผมเห็นไหมครับเห็นคนอื่นเห็นไหมครับในห้องนี้ไม่เห็นหรอกแล้วถ้าผมโรแบ็กเกิดอะไรขึ้นครับโรแบ็กเป็นการยกเลิกทางเซสชันที่เท่าไหร่ครับ3ไม่ใช่2เพราะว่า2จบหรือยังครับอะไรที่จบไปแล้วอย่าคุยกันจบไปแล้วก็จบแล้วครับถ้าโรแบ็กจะทำให้คำสั่งนี้บรรทัดนี้เป็นจุดสิ้นสุดทรานแซคชั่นยกเลิกไปจนถึงทรานแซคชั่นที่จุดสตาร์ทของมันถ้าไปดูเกิดอะไรขึ้นครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2ตอนนี้ผมให้เวลาคุณนะครับให้คุณลองเทสดูคอมมิตโรแบ็กโรแบ็กคอมมิตโรแบ็กคอมมิตคอมมิตโรแบ็กแล้วแต่คุณจะเทสแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันไม่อยู่แค่คอมมิตหรือโรแบ็กหรอกครับประเด็นอยู่ที่ว่าขอให้คุณเข้าใจว่าทรานแซคชั่นจะมี2จุดจุดสตาร์ทกับจุด N จุด N จะเกิดขึ้นเมื่อใต้คำสั่งของมันเป็นคำสั่งคอมมิตคำสั่งโรแบ็กหรือเซิร์ฟเวอร์ไฟดับถ้าเซิร์ฟเวอร์ไฟดับก็ถือว่าทรานแซคชั่นนั้นจบทรานแซคชั่นแล้วจบแบบไหนครับถ้าไฟดับจบแบบโรแบ็กเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำทรานแซคชั่นที่ยาวมากคีย์ทีละหมื่นแล้วคอมมิตทีหนึ่งถามว่าโอกาสที่จะล่มสลายมีเยอะไหมเยอะมีคนมาเตะสายหลุดอย่างนี้ต้องเตะมันคืนให้มันคีย์คืนหรือคุณคีย์เรคคอร์ดหนึ่งแล้วก็คอมมิตเรคคอร์ดหนึ่งคีย์เรคคอร์ดหนึ่งคอมมิตเรคคอร์ดหนึ่งมันก็น่าเบื่อเช่นกันและมันทำให้การทำงานช้าจุดที่พอดีก็ต้องดูพฤติกรรมของข้อมูลถ้าคุณไปอยู่บริษัทเบนซ์พระราม9คุณคีย์เรคคอร์ดหนึ่งเนี่ยคุณจะควรจะคอมมิตเลยไหมเบนซ์พระราม9คุณคิดว่ามันวันหนึ่งขายกี่คันครับรถเบนซ์หรือว่าอาทิตย์นึงขายกี่คันเนี่ยวันหนึ่งขายคันหนึ่งก็ดีใจแล้วนะอาจจะเขียนเสร็จนะรีบคอมมิตเถอะแต่ถ้าเกิดคุณไปอยู่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตข้างล่างอ่ะที่เขาเก็บเงินอ่ะแถวยาวไหมนั่นน่ะด่าทุกวันใช่ไหมครับเคยเข้าแถวตั้นไหมไปโลตัสอย่างเงี้ยคุณว่ายาวไหมล่ะบางทียาวมากเลยคีย์หนึ่งคนคุณคิดว่าคอมมิตทุกคนไหมไม่เขาใช้แบ็กอัพไฟล์เป็นเทคไฟล์ด้วยซ้ำไปแล้วค่อยเอาไปอัปเดตที่ดาต้าเบสตอนเย็นคุณคิดเหรอเขาจะคอมมิตทุกทีข้างหลังขนาดทุกวันนี้ยังโดนด่าเลยใช่ไหมว่ายาวคุณเคยด่าในใจไหมล่ะทำไมแถวมันยาวขนาดนี้วันละช่องนี้ก็ไม่เปิดช่องนี้ก็ไม่เปิดช่องนี้ก็ไม่เปิดใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยพฤติกรรมของการคอมมิตโรแบ็กก็ต้องดูให้มันเหมาะสมว่าคอมมิตนานเท่าไหร่ถามว่าถ้าเกิดว่าหน้าจอนี้ผมปิดไปปิดอย่างนี้นะกากบาทนะคุณมันถามอะไรไม่ใช่ต้องอินเสิร์ตก่อนคือถ้ากากบาทเงี้ยบางคนจะขึ้นว่าคอมมิตหรือโรแบ็กเคยเจอไหมฮะตอนนี้หมายความว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับในการปิดเครื่องมือหน้าจอพวกนี้มันจะถามแต่แอปพลิเคชันจริงเวลาคุณเขียน java.net มันไม่มีการกบาดมาปิดอย่างเงี้ยมันถามมาเด็กคุณต้อง handle เองปิดทางเซสชันเองแล้วก็คืน memory เองหลายเรื่องหลายราวนะความจริงแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีทฤษฎีรองรับลึกซึ้งมากกว่านี้อีกเยอะนะฮะอาจจะเช่นมีการ insert หนึ่งคำสั่งแต่ว่ามันเป็นลง2 database พร้อมกัน2 database เนี่ยตัวไหน commit ตัวไหน rollback ตัวไหนเสร็จก่อนเสร็จหลังนะครับอีกมากมายนะครับต้องลองไปหาดูในเนื้อหาของแอดมินนะครับกลับมานะถึงไหนแล้ววะนี่เห็นนะเดี๋ยวได้ทำแลบบทนี้ได้นะบทนี้น่าทำคอมมิตโรแบ็กคุณได้ฟังแล้วนะคอมมิตคืออะไรโรแบ็กคืออะไรเนี่ยไอ้สไลด์พูดหมดเลยนะครับเซฟพอยต์นะเซฟพอยต์คงข้ามไปไม่พูดเซฟพอยต์นะนี่คือคอมมิตโรแบ็ก
นี่คือคำพูดทั้งหมดแหละแต่ผมไม่ได้ใช้สไลด์ผมใช้ตัวอย่างให้ดูซึ่งชัดเจนกว่าเยอะนะครับตอนนี้นะครับให้เราทำโจทย์บทที่9เราจะทำโจทย์บทที่9บทที่10 secondary key หมายเลขนักศึกษานี่รหัสนิสิตในนี้เป็น primary keyแต่ว่า DNA คุณเป็น secondary key เพราะว่าเราใช้ DNA มาเป็น primary key ในมหาวิทยาลัยคงไม่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับหน่วยงานในบริษัท Oracle ไม่ได้ใช้บัตรประชาชนเป็น primary key แต่ใช้รหัสพนักงานเป็น primary key แต่ทะเบียนราษฎร์ใช้รหัสบัตรประชาชนเป็น primary key มันต้องเลือกเอาว่าเหมาะบางครั้งทุกตัวทำเป็น primary key หมดแต่ไม่เหมาะกับสถานการณ์เวลาผมทำงานผมจะดูว่ามันเหมาะกับสถานการณ์หรือไม่ในการเลือก primary key ขยับมาเลย database object ตอนนี้ผมรู้แล้วครับคุณควรจะรู้ว่าคืออะไรมีทั้ง table view sequence index synonym ผมพูดเฉพาะ table เท่านั้นเรื่องอื่นๆพูดไม่ไหวและพูดไม่ทันนะครับในเดือนหน้านะครับเดือนมีนาคมพาจะมีหนังสือผมเล่มหนึ่งภาษาไทยนั่งเขียนอยู่เขียนมากเลยอ่ะไม่มีเวลาเขียนจะจบเป็นเล่มนี้เลยแต่ตามแนวทางสอบเซอร์ติฟายวิชานี้นะครับถ้าคุณสนใจครับคุณเสิร์ชชื่อผมแล้วคุณไปหาดูกันนะครับประมาณ 400-500 หน้าประมาณอ่านไม่ได้แปลเขียนเหมือนคุยกับคุณเงี้ยอะไรก็ตามที่ผมรู้มาสักกว่าปีผมจะใส่ลงไปแม้หมดก็คุ้มไหมจริงๆไม่กล้าเลยเรื่องนี้นะว่าต้องเบลอการผมใช้เขียนสอบหลายที่เพราะปัจจุบันเนี้ยใช้เป็นคีย์ไงผมเละหมดไปเลยสตอลบชาร์ตก็สอนปริญตีและปริญญาโทเล่มกันแต่หาจะบริสอนลึกไม่เท่ากันถ้าสมที่ก็น่าจะลึกขนาดนี้ลงไปอีกขึ้นไปเรื่อยๆครับทีนี้คุณมาดูชื่อของ table ขึ้นด้วยตัวสอน30ตัวถ้าเป็น Microsoft table ยาวได้256คาแรคเตอร์สอน Oracle มีคนด่าว่าทำยาวได้30ตัวผมพบก่อนนะคือคุณจะตั้งชื่อ table เป็น100แล้วเวลาคุณจอยกันทำไงเป็นเล็กฟอร์มคอลัมน์ยาว256คอลัมน์โอ้โหมีที่หนึ่งเขาบอกว่าเวลาเราไปแข่งกันไงว่าคุณตั้งชื่อเอาได้30ตัวเองต้องเอาได้200ตัวผมก็บอกว่าโอเคอย่าเลือกเอาเข้าเลยครับซื้อที่อื่นไปแต่ละพิมพ์ต้องใช้ชื่อคอลัมน์ให้เต็มเลยนะ256ตัวคนเขียนโปรแกรมมันด่าเลยผมซื้อมาทำไมวะคุณจะจอยไง250ตัวจอยกันคีย์ไม่พอเลยเต็มบรรทัดเลยอันนี้อาจจะเรื่องที่มันพิสดารสำหรับกฎเกณฑ์ในเมืองไทยนะเวลาซื้อของอ่ะกฎเกณฑ์ข้อพิสดารมากเลยมีข้อหนึ่งเขาบอกว่าต้องนับดูว่าดาต้าเบสมีฟังก์ชันครบ400ตัวมี385ตัวสอบตกอีก15ตัวเป็นขยายยังเอาเลยนะต้องตัววันนะพูดเยอะสมัยก่อนนะมีที่หนึ่งเมืองไทยจะซื้อดาต้าเบสเราเข้าแต่ขายไม่ได้แพ้เทคไฟล์แล้วก็ใช้สายอินพิเมนต์ผมเมลไปเมืองนอกถามว่าแล้วเราจะสู้เขายังไงคุณนอกด่าว่าไงรู้ป่ะคุณไปสู้เขาหรอปล่อยให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นเขาผูกเขามีเรื่องของอะไรแบบว่าเดอร์ใต้โต๊ะอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับใช่นะแล้วมันงานใหม่ผมว่าแต่ครับไม่เป็นไรหรอกครับเอาไว้เถอะผมถอยหลังแล้วครับผมไม่สู้ปล่อยให้เป็นดิบเองนะครับปัจจุบันเปลี่ยนออโต้แล้วพร้อมเน่านะครับไม่เป็นไรทีนี้เทเบิลนะครับเป็นได้ขลักแค่นี้อันเดอร์กอร์ดอลลาร์ไซน์แล้วชาร์ปไม่ใช้ชื่อรีเซิร์ฟเบอร์เต้นห้ามสร้างเทเบิลชื่อนัมเบอร์อันนี้ก็แปลกดีนะห้ามนะถ้าสร้างเทเบิลจริงๆแล้วเนี่ยคุณดูรูปนี้คุณจะเห็นเลย create tableสกิม่าคือ table แสดงว่าเมื่อกี้ทำผิดต้อง create table ora 1จุดชื่อ table ora 1ไม่ใช่ชื่อ user มันเป็นชื่อสกิม่าผมถึงบอกว่าชื่อสกิม่ากับชื่อ user มันชื่อเดียวกันไงแต่มันไม่มีแล้วนะที่ต้องเขียนชื่อ ora นำหน้าว่ามันดีฟอลต์ไม่แม้นเขียนมันรู้แล้วนะครับที่พูดนะอันนี้แมว create table high date มีสองความตอนไหนมีไทป์เบรกอีกที่ป๊อปเบรกว่าอีฟอสซ่าเป็นการกำหนดเวลาคุณเขียนเอามันมีว่าค่าของเทียก็ใส่ค่าเริ่มให้มันถ้าไอ้ก่อนไหนเราให้อินเสิร์ตค่าให้ตามเดทมันจะเอาค่าวันที่ตัวมาแทนให้เลยอย่างนี้คุณได้นะนะอันเดอร์สกอร์ไปรูปนี้เต็มนะ create table ชื่อ table 3มีตามคือเป็น default ขั้นด้วยมากแล้วไทป์ฮะนะอาชาสองอาโลอาเตอร์คำว่าโลกคุณรู้แล้วว่าไงไอ้เต้าเริ่มจากจนถึงหนีไหมไม่ใช่หนึ่งสี่พันตัวโอ้สองตัวเป็นอาเตอร์ไหมโคตรไอ้เนี่ยใช่ป่ะฟาสี่พันสี่พันตัวดูอาเตอร์ไปไวโอเลตติ้งคอนสแตนต์ไม่มีอะไรค
ข้างหลัง